สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Fex Station Trade ทันเทรนด์กับผมณรงค์รักมหาปิยสินครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19มกราคม2561ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาดทุนตลาดเงินนะครับรวมทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวครับโดยเมื่อคืนนี้ครับต้องบอกว่าเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐครับกำลังเป็นที่จับตามองนะครับเมื่อคืนนี้มีความพยายามครับที่ค่าเงินนั้นจะดีดกลับมาแข็งค่านะครับแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วครับก็กลับไปอ่อนค่าเช่นเคยครับแต่ว่าความผันผวนระหว่างทางนั้นกำลังบ่งบอกครับว่ามีนักลงทุนกลุ่มนึงกำลังเข้ามาเก็งกำไรในตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้นครับถ้าเราไปถามการกับนักวิเคราะห์ในต่างประเทศครับเขากำลังมองบ่งบอกครับแล้วก็มีมุมมองค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับว่าแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้ครับจะออกมาค่อนข้างสับสนกันนะครับก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับแต่ว่าแนวโน้มโดยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นมีมูลค่าต่ำเกินไปครับในมุมมองของเขาครับโอกาสที่จะย่อตัวลงไปกว่านี้นั้นต้องบอกว่าพอมีอยู่บ้างครับแต่ว่าโอกาสนั้นก็ค่อนข้างน้อยลงครับในขณะที่โอกาสที่จะกลับมาแข็งค่านั้นก็ต้องบอกว่ากำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับในขณะที่เรื่องของการซื้อขายสินค้าอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าพวกบิตคอยน์นะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาครับจะเห็นได้ว่าราคาก็มีการร่วงลงไปค่อนข้างเยอะนะครับนักลงทุนกลุ่มนึงครับก็เริ่มมีการโยกย้ายเงินทุนครับเริ่มหันกลับเข้ามาลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าค่อนข้างต่ำครับอย่างในเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์นั่นเองครับช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าความผันผวนในตลาดทุนนั้นก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสินค้าต่างๆเช้าวันนี้ครับต้องบอกว่าโดยรวมครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช้าวันนี้มีราคาปรับตัวลดลงครับไม่มากก็น้อยไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารเช้านี้กันเลยดีกว่าครับทองคำครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้ทองคำนั้นมีการดีดขึ้นมานะครับเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นโดยสรุปแล้วครับมีการย่อลงไปอีกเล็กน้อยนะครับทองคำครับต้องบอกว่าลงไปที่แนวรับนะครับทางจิตวิทยาที่เขาเคยวาดเส้นกันไว้ 1,325 ครับแล้วก็เริ่มมีการรีบาวด์ครับก็เป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายกำลังคาดการแล้วก็อยากให้เป็นครับเพราะว่าถ้าหากทองคำนั้นยังคงเป็นขาขึ้นครับการย่อลงไปลึกมากกว่านี้ก็ดูไม่ค่อยดีครับย่อลงมาที่แนวรับพอดีแล้วก็เริ่มดิดพอดีแบบนี้ครับเขาบอกว่าแนวโน้มค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับซึ่งเช้าวันนี้ครับโกลสปอร์ตไปอยู่ที่ 1,331 เหรียญครับก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับยังคงรอปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับแนวโน้มครับนักวิเคราะห์ในต่างประเทศนะครับยังคงให้มุมมองที่ดีครับกับเรื่องของราคาทองคำครับอย่างที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้ครับ SPDR Gold Trust Fund ครับดูเงียบๆนะครับแต่ก็เริ่มมีการสะสมทองคำครับเริ่มมีการซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับล่าสุดก็ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับซื้อไปแล้วเกือบๆจะ10ตันเลยทีเดียวครับก็ต้องเรียกว่าแนวโน้มทองคำนั้นกำลังมาเงียบๆครับก็ยิ่งเข้าใกล้วันตรุษจีนทีไรนะครับราคาทองคำมักจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นครับก็เป็นฟังหูไว้หูนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเองครับช่วงนี้ครับมาดูราคาในบ้านเรานิดนึงต้องบอกว่า GDH 18นะครับเช้าวันนี้ก็แกว่งตัวบวกเพิ่มขึ้นนะครับตามตัวของ Gold Spot นะครับแต่ว่าในขณะที่ตัวของ Gold Futures นั้นมีราคาลดลงครับลดลงก็เพราะว่าตัวของค่าเงินบาทครับกำลังแข็งค่าขึ้นครับมาดูกันนิดนึงครับกับเรื่องของราคาซื้อขาย Gold Futures นะครับเช้าวันนี้ GF 10 G18 หมดอายุเดือนกุมภาพันธ์นะครับไปอยู่ที่ 20,000 กับ170บาทนะครับก็ร่วงลงไปเล็กน้อยครับก็เป็นการสู้กันนะครับดูวอลลุ่มครับประมาณสัก 4,155 สัญญาเลยทีเดียวต้องบอกว่าวอลลุ่มวันนี้นั้นเยอะมากจริงๆครับการปรับลดลงของราคาทองคำนะครับ Gold Spot ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่า Gold Future ดีกว่าครับเพราะว่า Gold Spot นั้นดีขึ้นมาเล็กน้อยครับแต่ว่าค่าเงินบาทเช้าวันนี้ครับค่าเงินบาทบ้านเรานั้นไปเคลื่อนไหวอยู่31บาท83สตางค์ครับไม่ผิดเลยครับราคานั้นค่อนข้างแข็งมากเลยทีเดียวครับแถมบางช่วงบางตอนนั้นขึ้นไปแตะ31บาท80ด้วยนะครับนั่นทำให้ช่วงนี้ครับต้องบอกว่าค่าเงินบาทนั้นก็ค่อนข้างผันผวนครับโดยเช้าวันนี้ครับการซื้อขายตัวของ USD Futures นะครับต้องบอกว่าการซื้อขายหลักๆครับไปอยู่ที่ Series H 18ครับอย่างบนกระดานครับแสดง Series F 18 F 18ก็ไม่มีราคานะครับเพราะว่าเป็นสัญญารายเดือนนั้นการซื้อขายจะค่อนข้างน้อยนิดนึงครับแต่ว่าสัญญารายไตรมาสนั้นเหมาะสำหรับการที่เป็นผู้ประกอบการครับหรือว่ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัตราเงินตราต่างประเทศนะครับท่านสามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้นะครับตอนนี้ครับ USD Series H 18ครับก็ซื้อขายกัน31บาท93สตางค์ถึง31บาท85สตางค์นะครับเพราะช่วงนี้ก็บอกว่าค่อนข้างผันผวนครับแล้วก็อาจจะใช้เรื่องของการเป็นเบนช์มาร์คครับหรือว่าเป็นแนวโน้มของราคาในอนาคตนะครับสำหรับการวางแผนเรื่องของการลงทุนได้นะครับใครที่จะมีการซื้อขายตัวของ Gold Futures ครับบอกว่าราคานั้นน่าจะวิ่งขึ้นได้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการเปิดสถานะช็อตตัวของ USD Futures ประกอบกันไปครับเรื่องของการลงทุนนะครับสอบถาม IC ได้แน่นอนครับสุดท้ายครับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของยางพาราครับเช้าวันนี้ราคายางพารานั้นมีการปรับตัวลดลงครับเล็กน้อยนะครับจากฝั่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับพูดถึงยางพาราแล้วความน่าสนใจครับก็ไปอยู่ที่ราคาน้ำมันด้วยเช่นกันนะครับเมื่อคืนนี้ครับทาง EIA สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการรายงานตัวเลขนะครับสต็อกน้ำมันดิบออกมาปรับตัวลดลงถึงประมาณสัก 6.9 ล้านบาร์เรลครับทั้งที่คาดการเอาไว้ว่าน่าจะลดลงแค่ประมาณสัก 3.5 ครับ
การปรับตัวลดลงของราคาหรือสต็อกน้ำมันดิบนะครับกับไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นครับราคาน้ำมันนั้นมีการย่อตัวลงมาครับนักวิเคราะห์ในต่างประเทศเริ่มมีมุมมองแล้วล่ะครับว่าถ้าหากเราไปเก็บพฤติกรรมย้อนหลังกันมาในอดีตครับจะเห็นได้ว่าช่วงปีที่ผ่านมาเลยครับ2016ถึงต้น2017ครับตัว API ครับมักจะหลีดตัว EIA ครับพอ API นั้นประกาศตัวเลขสต็อกออกมาปรับตัวลดลงครับราคาน้ำมันมักจะดีดขึ้นไปล่วงหน้าเลยทีเดียวครับพอถัดมาครับเขาก็คาดการณ์กันเอาไว้ว่าตัว EA นั้นน่าจะออกมาในทิศทางเดียวกันครับและลงทุนกลุ่มนึงกับใช้จังหวะนี้ในการขายเพื่อทำกำไรครับก็ต้องเรียกได้ว่าช่วงนี้ใครจะลงทุนนั้นก็ต้องติดตามเรื่องของปัจจัยต่างๆเพิ่มเติมด้วยครับก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการคอนเฟิร์มครับการลดลงของราคาน้ำมันนะครับในช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าส่วนนึงก็เป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายด้วยนะครับเพราะว่าอากาศที่ค่อนข้างหนาวครับก็มีการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ากำลังการผลิตนั้นก็กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ต้องจับตาดูครับการลดลงของราคาน้ำมันก็ไปกระทบกับเรื่องของราคายางนิดหน่อยครับเช้าวันนี้ราคายางก็เลยย่อตัวลงมาด้วยครับนอกจากนี้เรื่องของค่าเงินเยนครับที่กำลังแข็งค่าขึ้นค่าเงินหยวนไม่ต้องพูดถึงครับแข็งค่าที่สุดในรอบ2ปีไปแล้วนะครับก็ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอีกนะครับก็ไปกดดันราคายางด้วยเช่นกันครับทำให้ราคายางตัวคอมเพลตญี่ปุ่นเช้าวันนี้ครับทุกซีรีส์นั้นปรับตัวลดลงครับล่าสุดก็อยู่แถวๆประมาณสัก206เยนต่อ1กิโลกรัมครับราคายางบ้านเราครับก็ต้องบอกว่าก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆครับก็ปรับตัวลดลงตามตัวของราคายางในตลาดโลกด้วยนะครับล่าสุดครับสัญญาณตัวใกล้สุดครับก็อยู่ที่แบบประมาณสัก55บาทต่อ1กิโลกรัมนะครับสัญญาณตัวไกลครับขึ้นไปอยู่59บาทต่อ1กิโลกรัมแล้วครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับกับเรื่องของการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชันนะครับที่ยังอิงกับหุ้นแล้วก็ตัวของดัชนีหุ้นรายตัวครับกับช่วงของ TFX Hourมาดูกันต่อครับกับเรื่องของการลงทุนในตลาดบ้านเราครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้นะครับดัชนีในภูมิภาคบ้านเรานั้นแกว่งตัวไปในแดนบวกครับในขณะที่บ้านเราวันนี้มีการย่อตัวลงไปเล็กน้อยครับมาดูราคากันดีกว่าครับเช้าวันนี้เซ็ตฟิฟตี้ปิดไปอยู่ที่ 1,176.9 นะครับวันนี้ลดลงไป 5.8 จุดครับที่เป็นประมาณสัก 0.49% มูลค่าการซื้อขายครับประมาณสัก 31,170 ล้านบาทต้องบอกว่าในช่วงนี้ครับนักลงทุนต่างประเทศนั้นยังคงมีการขายครับส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับก็เริ่มมีการซื้อกลับมาบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าฝั่งฟิวเจอร์สนั้นยังคงมียอดสะสมฝั่งช็อตค่อนข้างเยอะครับโดยล่าสุดครับเมื่อวานนี้ขายไปอีกประมาณสัก 9,000 สัญญาครับทำให้ยอดสะสมขึ้นไปอยู่ที่ 17,000 สัญญาอย่างเดิมแล้วครับก็ต้องบอกว่าฝั่งต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราติดตามดูพฤติกรรมกันมานะครับแล้วก็ระบบวิเคราะห์ของฝั่งนักลงทุนต่างประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างเหมือนกับการลงทุนในตลาดบ้านเรานั้นปรับลดลงมาเล็กน้อยครับเงินนั้นไหลเข้ามาครับแต่ว่าไปลงทุนในส่วนของตลาดตราสารนี้ค่อนข้างเยอะครับในขณะที่ตลาดบ้านเรานะต้องบอกว่ามีการ drive หรือว่าราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศครับรวมทั้งนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกท่านทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้ครับต้องบอกว่าต้องติดตามกันโดยทีเดียวครับถ้าหากนักกองทุนนั้นยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องครับก็มีโอกาสครับที่จะดันดัชนีกลับขึ้นไปได้ครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าราคาซื้อขายเช้าวันนี้มีความผันผวนเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่การซื้อขายตัวของ Set 50 Net Future ครับสำหรับ Set 50 Net Future เนี่ยแน่นอนครับดัชนีมีการย่อตัวลงมาแบบนี้ครับก็ทำให้ตัวของการซื้อขาย Set 50 Index Futures นั้นย่อตามมาด้วยครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มแบงค์ครับดึงตลาดลงมาค่อนข้างเยอะครับก็มาดูราคากันเลยดีกว่าครับเช้าวันนี้ครับ S50 H18 นะครับซื้อขายกันสูงที่สุดครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 1,172.8 นะครับก็ราคาใกล้ๆกับตัวของดัชนีเลยทีเดียวครับราคาเช้าวันนี้ลดลงไป 6.9 จุดนะครับ 81,337 สัญญาครับจะเห็นได้ว่าวอลลุ่มนั้นเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับในขณะที่ถ้าเกิดท่านไปดูเรื่องของ OI ครับก็จะเห็นได้ว่า OI นั้นกลับไปอยู่ที่ระดับประมาณสัก 298,000 อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ครับเราเคยรายงานกันว่าระดับสัญญาของ Set 50 Futures เนี่ยมักจะอยู่ประมาณสัก 300,000 350,000 นะครับต้องบอกว่าตอนนี้คนกำลังเริ่มไม่ค่อยมั่นใจในตลาดครับเห็นได้ว่าวอลุ่มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า OI ลดลงครับสัญญาณแบบนี้นั้นอาจจะไม่ค่อยดีในช่วงของระยะสั้นนะครับก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุนนิดนึงครับโดยภาพรวมครับต้องบอกว่า Set 50 Futures เช้าวันนี้ครับก็ลดลงไปทุกซีรีส์ครับประมาณสัก 6.6 ถึงประมาณสัก 7 จุดนะครับเช้าวันนี้ซื้อขายกันไปคึกคักทีเดียวครับ 87,818 สัญญาครับมาดูกันต่อกับเรื่องของออปชันกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นที่ฝั่งคอร์ปชันครับสำหรับออปชันแน่นอนครับราคาก็ต้องปรับตัวลดลงตามตัวของดัชนีแล้วก็ Set 50ในฟิวเจอร์ด้วยครับแต่เช้านี้ครับต้องบอกว่าลดลงไปไม่มากครับประมาณสัก 15% นั่นเองนะครับมาดูราคากันครับหลักๆ ก็การซื้อขาย CDS แน่นอนครับอันดับหนึ่งของการซื้อขายก็คือ call ที่ 1,150 นะครับวันนี้ราคาอยู่ที่ 36.3 นะครับลดลงไปเล็กน้อยครับ 3.8 นะครับ
คอลที่1150นี่ต้องบอกว่าเป็น in the money นะครับเพราะว่าดัชนีตอนนี้ครับ1172ใช่ไหมล่ะครับ1175ก็เลยเป็น at the money ครับตัวนี้ซื้อถูกกว่าดัชนีก็เป็น in the money จะเห็นได้ว่าค่าพรีเมียมก็เลยแพงกว่าเล็กน้อยครับก็เกือบเท่าดึงครับคิดง่ายๆนะครับขณะที่ at the money ครับเช้าวันนี้ก็ลดลงไปครับประมาณสัก 4.1 ครับไปเหลือที่ประมาณสัก 18 จุดนะครับก็วันนี้ลดลงไปประมาณสัก 15% ครับแน่นอนครับก็ปรับตัวตามทิศทางนะครับตัวที่เป็น at the money เนี่ยท่านสังเกตนะครับเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะค่อนข้างสูงครับเพราะว่าตัวของเดลต้าแล้วก็เรื่องของค่าแกมมาครับสูงที่สุดครับรวมทั้งเรื่องของเทต้าแล้วก็ค่าอื่นๆอีกนะครับถ้าท่านใช้เป็นครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากนะครับช่วงนี้ครับราคาของฝั่งคอนั้นอาจจะค่อนข้างลดลงเร็วครับแต่ว่าฝั่งพุทธนั้นกำลังบวกเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวเช้านี้ครับคอครับซื้อขายกันที่ค่าครับซื้อขายกันไป 2,074 สัญญาครับมาดูฝั่งพุทธดีกว่าครับว่าเพิ่มขึ้นนั้นจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับฝั่งพุทธออปชันครับอย่างที่เคยแนะนำกันไว้นะครับว่าถ้าใครต้องการป้องกันความเสี่ยงครับพุทธออปชันเป็นอีกเครื่องมือนึงครับที่ท่านสามารถใช้ได้ครับแล้วก็เลือกระดับราคาได้ด้วยนะครับมาดูราคากันดีกว่าครับเช้าวันนี้ครับหลักๆก็ซื้อขายการพุทธที่1175ครับตัวนี้ add the money เลยนะครับราคาล่าสุดครับไปอยู่ที่ 19.5 นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาอีก 2.5 จุดครับนะที่ตัวที่ 1,200 ครับพุทธ 1,200 นั่นหมายความว่าท่านกำลังซื้อสิทธิ์ขายที่ 1,200 ครับแม้ว่าดัชนีจะไม่เคยไปถึงเลยก็ตามนะครับหมายความว่าท่านจะได้สิทธิ์ขายที่ 1,200 เลยทีเดียวแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านขายได้สูงกว่าดัชนีครับแน่นอนพรีเมียมก็แพงขึ้นมาครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก35จุดนะครับวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก 5.2 จุดครับโดยภาพรวมครับต้องบอกว่าพุทธออปชันครับเช้าวันนี้นะครับราคาโดยรวมนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 15-20% ครับเพราะว่าตลาดเช้าวันนี้กำลังแกว่งตัวลดลงครับการใช้ออปชันนะครับท่านสามารถใช้เรื่องของการวางแผนระยะยาวก็ได้นะครับหรือว่าเก็งกำไรลงทุนระยะสั้นก็ได้นะครับก็ออปชันมีให้เลือกหลากหลายครับก็ดูตามจังหวะได้นะครับสนใจเรื่องการลงทุนออปชันแน่นอนครับถาม IC ได้ครับถ้ามุ่งการซื้อขายครับวันนี้พุทธออปชันก็ซื้อขายกันคึกคักครับเช้าวันนี้ซื้อขายกันไป 1,419 สัญญาครับมาดูกันต่อกับเรื่องของ Stock Future บ้างดีกว่าครับวันนี้ตัวไหนเป็นยังไงนั้นพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ Stock Future นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแดงมากกว่าเขียวแน่นอนครับซึ่งวันนี้ก็หลายตัวก็ค่อนข้างแดงเลยเดียวนะครับมาดูกันครับอันดับ1วันนี้ครับก็คือเป็นบ้านปูนะครับ Series H18 นะครับบ้านปูก็เป็น1ในตัวที่ลงแรงที่สุดนะครับของตลาดบ้านเราครับ Set 50เช้าวันนี้นะครับบ้านปู H18 ปิดช่วงเช้าอยู่ที่ 21.10 สตางค์นะครับต้องบอกว่าลงมาประมาณสัก 6.4% เลยนะครับก็ตามหุ้นแม่ครับซึ่งวันนี้ก็ลงมาประมาณ 6% เช่นกันครับอันดับ2เป็น IRPC Series H18 ครับปิดช่วงเช้าอยู่ที่ 6.95 นะครับ IRPC เช้าวันนี้ก็แกว่งลงมาเล็กน้อยครับไม่มากครับอันดับ3เป็น True ครับ Series H18 นะครับสามารถปิดช่วงเช้าในแดนบวกได้ครับ 6.32 สตางค์นะครับอันดับ4เป็น CK Power ครับ CKP Series H18 ปิดช่วงเช้า 4.30 ครับและอันดับ5ยังคงเป็นบ้านปูครับหรือว่าเป็น Series M18 ปิดช่วงเช้า 21.10 เท่ากันเลยนะครับเห็นได้ว่าวอลุ่มการซื้อขายครับวันนี้มีระดับ 40,000 การไป1ตัวครับ 25,000 26,000 ไป2ตัวครับแล้วก็ระดับ 10,000 กว่าๆด้วยนะครับนั่นหมายความว่าส่วนนึงครับเป็นการทำบล็อกเทรดในการเปิดสถานะใหม่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นเรื่องของการปิดสถานะเดิมนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกทางแล้วมีกำไรหรือว่าผิดทางนะครับก็ต้องเรียกว่าช่วงนี้ครับการซื้อขายนั้นค่อนข้างผันผวนเลยเดียวก็อยากให้ติดตามสถานการณ์หรือว่าติดตามพอร์ตใกล้ชิดกันนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปตั้งมาต่อนะครับกับเรื่องของราคาฟิวเจอร์ตัวอื่นครับแล้วกลับมาฟังมุมมองนักวิเคราะห์นะครับวันนี้ว่าจะมีข้อมูลอะไรดีน่าสนใจกันบ้างครับกับช่วงของ T-Flex Strategy ครับ